ยังมีผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่รัฐบาลใหม่ได้มีการประกาศว่าจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาททั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้ตำรวจต้องทำงานหนักโดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายแดนเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาในประเทศจำนวนมากตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมด้วยสุนัขตำรวจและตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นขบวนรถไฟสายอุบลราชธานีถึงกรุงเทพมหานครโดยวิธีดักขึ้นระหว่างทางขณะรถไฟจอดที่สถานีห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและแรงงานลาวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยผลของการตรวจค้นพบผู้โดยสารชายที่กำลังเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานครมีปัสสาวะเป็นสีม่วง1รายและพบแรงงานชาวลาวที่ลักลอบไปทำงานในโรงงานอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอีก7คนจึงควบคุมตัวลงจากรถไฟไปดำเนินคดีพลตำรวจตรีวิวัฒน์ชาญพนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้นโยบายเชิงรุกในการปราบปรามเพราะมีสายข่าวรายงานว่ากำลังมีการเคลื่อนย้ายยาเสพติดล็อตใหญ่รวมทั้งแรงงานชาวลาวจำนวนมากเข้าประเทศไทยหลังแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้รับข่าวว่าไทยกำลังจะมีการปรับขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำเป็น300บาทซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้ดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อสกัดกั้นการทะลักของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายต่างๆส่วนที่อำเภอแม่สอดตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากได้ควบคุมแรงงานพม่าทั้งชายและหญิงกว่า500คนไปสอบสวนก่อนส่งกลับประเทศหลังจากสามารถจับได้ในโรงงานแห่งหนึ่งย่านถนนศรีพานิชเทศบาลนครแม่สอดแต่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของด้านตำรวจเปิดเผยว่าสถานประกอบการแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้าแต่ใช้เป็นแหล่งซุกซ่อนแรงงานพม่าที่เดินทางมาจากพม่าเพื่อหวังไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและเตรียมตัวเดินทางไปกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำมาดำเนินคดีค่ะขณะที่ทหารเรือกองทัพภาคที่4ครับที่จับแรงงานชาวพม่าทั้งชายหญิงและเด็ก44คนในขณะที่นั่งเรือหางยาวลักลอบเข้าประเทศบริเวณน่านน้ำไทยในพื้นที่เกาะช้างอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายเต้ยคนขับเรือสัญชาติพม่าให้การครับว่าขนชาวพม่าทั้งหมดมาจากเกาะ2เพื่อไปส่งในพื้นที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาจากนั้นจะมีนายหน้าชาวไทยมารับอีกทอดหนึ่งเพื่อเดินทางไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตและจะได้ค่าจ้างในการลักลอบนำแรงงานพม่าเข้าประเทศไทยเที่ยวละ 5,000 บาท